่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสวัสดีครับแขกและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการของวิลล่าคาเฟ่สำหรับวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเราได้นำลิเกมาให้ได้ชมกันวันนี้ลิเกคณะบำเรอศิลป์นะครับได้รับการสนับสนุนโดยขิงผงบ้านสมุนไพรครับนะฮะชงขิงดื่มสักหน่อยละลายน้ำร้อนนะฮะก็ดื่มได้เลยนะครับนะฮะมีทั้งแบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็แบบมีน้ำตาลนะครับตาบ้านสมุนไพรซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วไปหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับนะอัลลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลคิดแก้ไขเกิดเป็นศาสตร์นาฏศิลป์ศิลปินไทยเล่นทีไรออกทีแรกแขกทุกทีเฮฮัชชาลิเกธรรมานาล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 าพบกับเพศนุ่มหมูดำทีมของเราจุงเล่เขาเป็นเทพบุตรนักรำแม่ยกแม่ยักษ์มากมายหลายจังหวัดที่ติดตามเหมารถบัสมาชมเขาพระเอกหนุ่มผู้นี้เขามีเงินในธนาคาร80บาทจักรยานคอหัก2คันแล้วเลี้ยงลูกหมาขาเป๋2ตัวแมวหางกุดอีก3ตัวจะแอบเพกนักรำมาเพกเลยครับก็เลยหาเตียงอยู่นี่ครับเป็นเพกนักรำคืออยากรำอ่ะอยากรำเยอะๆครับนักรำนะครับไม่ใช่รำกันง่ายๆครับจากการฝึกหัดโดยคุณแม่น้องซึ่งเป็นครูแห่งกรมศิลปากรแม่ยกอย่าเพิ่งกูนเข้ามาครับเขาต้องมีร้องมีอะไรนะครับนั่งนิ่งๆก่อนครับแม่ฉันตายคณะอะไรเนี่ยระนาดเสียงอะอ๋อต่ำไปเลยครับแม่ฉันตายตักเดี๋ยวฟังเขาก่อนไม่ใช่เลยแม่ฉันตายตีไอ้เสียไอ้อะไรอะตีมันต่ำไปอะสูงขึ้นไปหน่อยได้ไหมเออเสียงเนี้ยโอ้ยลิเกอะไรร้องกับหัวโขนระนาดแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดยังไงท่านลองคิดดูเอาเถิดมีปัญหาอะไรครับเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นเนี่ยคนดูมานั่งดูเต็มเลยปัญหาอะไรครับเขาออกมาอีกทีได้ไหมสงสัยที่นี่ครูแรงป้าต๊อกป้าต๊อกอย่าเล่นแบบนี้นะผมกลัวโอ้โหอย่าเล่นรำอีกทีนะเขารำอีกทีนะมามันไปไหนมันไปได้ไงวะอะไรวะมันไปได้ไงอ่ะขอให้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเออมันมาดีๆอยู่พระเอกของเรานี่เป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์มาก
นะครับก่อนออกมาอาจจะลืมไหว้ครูนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยนะฮะเยี่ยมมากน้องเยี่ยมมากหนูอันนี้เสียงเก่าเลยนะฮะแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดมีใครเห็นกันบ้างมั้ยอะไรหายท่านโลกไปไหนอะอะไรอะไรวะอะไรอ่ะอยู่หลังโรงลิเกป่ะไปขาเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเพกตามมาตรงนี้เห็นอยู่ใช่ไหมตีตีเห็นใช่ไหมเห็นแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยตีเห็นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยกี่เดินมาปังปังปังแล้วเรามาเนี่ยแล้วเรามาเนี่ยเราขึ้นเนี่ยปังเนี่ยเอาคือพระเอกของเราจะนั่งทับขาตัวเองมันกระเด็นมานี่ไงเดินมาตีตีเนี่ยตีอ้าวมีขาโยโย่โย่ตีอยู่ตีอยู่สองข้างเลยมีอยู่สองอยู่สองข้างเลยตีเอาลองจริงๆได้เลยแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดมันยังไงก่อนท่านลองคิดดูเอาเถิดยังไงว่าใครจะเกิดก่อนนี้เป็นเรื่องแต่ที่รู้แน่ๆฉันแก่กว่าแม่สี่ปีโชว์ลำอีกแล้วนี่เอ้าเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหเป็นไงครับเหนื่อยดิ ช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มดับเบิ้ลเจการาดรถสวยมีทรงราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มคลั่งสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Isuzu โอ้คุณผู้ชมครับ FC ครับผมอยู่ในวงการรถมาก็นานนะครับแต่คันนี้สวยมากๆเลยเราจะไปดูกันครับว่าคันนี้รุ่นอะไรครับสวัสดีครับอยากดูใกล้ๆค่ะอยากออกกล้องด้วยแนะนำนะครับคันนี้รุ่นอะไรครับโอ้ยนี่เลยนะคะใหม่ Isuzu D-Max Highlander Pick Up 4ประตู The Limit พิชิตโลกปลดล็อกนิยามใหม่แห่ง Pick Up กับสุดยอดยนต์ประกำระดับท็อปคลาสจาก Isuzu ค่ะสุดยอดครับน่าใช้มากๆครับผมน่าใช้แน่นอนค่ะด้วยกระจังหน้าแบบ 3 Dimension ดุดันสะกดทุกสายตากับ Silky Silver และ Dark Grey ค่ะไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์มาแห่งความโฉบเฉียบ Isuzu Vision by LED พร้อมมัลติฟังก์ชันนอลเดนไลฟ์ทำหน้าที่ทั้งเดนไลฟ์ไฟหลีและไฟเลี้ยวค่ะส่วนไฟท้ายนะคะเป็นแบบ Triple Armor LED ค่ะสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นและยังมีล้ออัลลอยนะคะขนาด18นิ้วดีไซน์แบบเทอร์บายสไปรัลและขนาด17นิ้วดีไซน์แบบแอโรสกรูปโฉบเฉี่ยวทันสมัยสุดๆค่ะแอร์เคอร์เทนที่กันชนด้านหน้านวัตกรรมแอโรไดนามิกลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์ตหรูค่ะและสุดท้ายค่ะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองที่กว้างแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันเลยค่ะโอ้โหสวยครบจบที่ Isuzu นะครับสวยแบบนี้ต้องจัดเลยครับจองเลยมั้ยคะจองเลยครับได้เลยค่ะนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมารีวิวนะครับคันนี้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ลองดูรอบคันได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศการจองรถ Isuzu มาฝากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยพี่คิงเฮ้ยจิ๊บสวัสดีพี่โอ้โหไม่เก็บกล้องก่อนหยอกเล่นหยอกเล่นนั่งนอนเอ๊ะมาจองรถเหรอมาจองรถอ่ะสิเออโอ้โหทำทรงผมทรงเผ้าทรงอะไรเนี่ยทรงลองทรงลองทรงลองทรงมันต้องตัดสั้นๆอย่างนี้ลองทรงนี้ดูว่ามีอดาเปล่าเฮ้ยเจอพี่คิงอย่างนี้สนุกสนานแน่นอนเลยไงวะเจ๊เล่นทายคำถามไหมพี่ทายคำถามได้ดิถ้าตอบถูกแล้วพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้จริงปะเนี่ยแต่ถ้าพี่ตอบผิดพี่จะโดนลงโทษโดยการตีหัวหนึ่งทีโอ้ยจะตีหัวยังไงไอ้ก้านนี่ไม่เอานะเราไม่มีอุปกรณ์หนูมีอ้าวมีได้ไงวะเนี่ย
อีสุสุเขาชอบจัดงานแบบมีตลกด้วยไงเออใช่ไอ้กติกามันยังไงนะกติกาไม่ยากถ้าผมทายพี่ไปแล้วพี่ตอบผิดพี่จะโดนตีหัวทีนึงนี้เอ้ถ้าเกิดว่าพี่ทายผมแล้วผมตอบผิดพี่จะตีหัวผมหนึ่งทีแบบนี้เอ้เข้าใจไหมพี่โอ้ลงโทษตีหัวแบบนี้เดียวโอ้เข้าเกมเถอะรู้สึกมึนๆแล้วว่ะมึนๆแล้วเหรอเริ่มเลยนะเออเริ่มเลยถ้าผมมีเงิน100บาทให้พี่ยืมไป50บาทผมจะเหลือเท่าไหร่โอ้โหง่ายมากก็เหลือ50บาทไงเหลือ100ไงก็เหลือ100ได้ไงวะก็ผมไม่ให้พี่ยืมถ้าผมมีเงิน100บาทให้พี่ยืมไป50บาทผมจะเหลือเท่าไหร่เหลือ100บาทเหลือ50บาทก็เหลือ50บาทได้ไงก็ผมให้พี่ยืมไป50แต่ไม่เอาผิดด้านมาเฮ้ยพี่ถามบ้างเอาดิเออถ้าสมมุติเองออกไปหน้าโชว์รูมอีซูซูเจอแบงค์500กับแบงค์พันหล่นอยู่ข้างหน้าเองจะเก็บแบงค์ไหนเฮ้ยผมก็ต้องเก็บแบงค์พันเด้เออทำไมเองไม่เก็บทั้งสองแบงค์ได้พันห้าเฮ้ยได้ทำกันนะไม่เก็บทำไมพันเดียวเอ้ยบ้าหวังน้อยซะแล้วถามมาอะไรเอ่ยเฮ้ยเลิกแล้วเอาไปกินยาพาราก่อนทำไมอ่ะมันมึนหัวยังไงไม่รู้ได้ทั้งไหนแล้วเลิกเฉยโอ้กลับทั้งไหนวะเออสองแบงค์เหรอจองว่ะเอาไปเจ้าไปเรื่องแล้วไงแบบคึกตุ๊กโอ้โหแบบตุ๊กโอ้โหคือตุ๊กโอ้ยอึดอัดแทนนะเนี่ยอึดอัดไหมล่ะแทนคนดูเลยแหละนี่ไงต้องการให้อึดอัดไงไม่งั้นมันจะลื่นไปหมดไม่ได้ต้องอึดอัดถูกต้องข้าพเจ้าล้วยขนาดไหนเชียวเศรษฐีว้าวอาจารย์วิชาวิทยายุทธกับอาจารย์มีอะไรบ้างที่ทำไปด้วยมีโหที่บ้านมีอะไรมีเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ป่าที่ดินมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่รถที่นามีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่รวมกันแล้วไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เอาไม่รู้เลยไม่เคยนับเลยรถมีทุกยี่ห้อมีรถอะไรบ้างรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีพิตูกุมาต้าคูเนอร์ดิเตอร์ดัตตันกุมาต้าเอลูจังสันคอนเนอร์โรแท็กมาติ้งคาวาซากิอีซูซูโอ้โหมีเรือไหมที่บ้านยิ่งเต็มหมดเลยเต็มน้ำเลยเรืออะไรบ้างปูมาแล้วก็ต้องเล่นดิเอาแล้วต้องใส่กันแล้วมีเรือหางยาวหางสั้นสับปั้นเรือพายก่อท้ายวางกลางเลยแปะเลยโป่งเรือโค้งเรือรั่วเรือจมเรือพงเรือผุเรือพังเรือแปดหัวโอ้โหวิ่งทิ้งน้ำบาดโอ้โหงามไส้โอ้โหรั้วบ้านนี่เป็นไงเหลืองไปหมดชาบทองคำคนเอาเที่ยงก็มันไส้ในความรวยมันไส้ในความรวยนึกแล้วไม่มีผิดวันนี้มาเรียนกับอาจารย์เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าจะไปหาเพราะไม่ชอบไอ้สิทธิ์เพื่อนเอ้ามีคู่กันเหรอมีคู่กันเป็นเรื่องแล้วไอ้หน้าแมวเนี่ยไม่เคยถูกกันฆ่ากันครับไม่อยากอยู่ร่วมทัพกับมันไม่อยากอยู่ร่วมศิษย์อาจารย์เดียวกันเราต้องไปชิงลาอาจารย์เดี๋ยวจะไปลาอาจารย์เพื่อกลับเมืองก่อนเลยไม่ต้องเห็นหน้ากันไม่เอาของดีถ้ามันมาอย่าไปบอกมันนะได้เลยครับว่าฆ่ามาก่อนมันเดี๋ยวจำเป็นต้องไปลาอาจารย์ดีกว่าเหลือบดูนาฬิกาได้เวลา3โมงเข็มยาวมันไม่ตรงสายยันไม่ไปเดินตกใจนาฬิกาเหลือเกินตกใจนาฬิกาเหลือเกินเข็มยาวมันไม่เดินสายยันมันไม่ดีเอออยากไปละโชคดีครับโชคดีเดี๋ยวผมจะบอกนะตัดไปบอกมันไอ้บัสเซ่ก็ไปที่อื่นเอาซียูอเกนทูมอร์โรอินเดอะมอร์นิ่งแทนกิวันบัสซียูอเกนมีเพจก็ต้องมีดาวร้ายหากมีพบกับดาวร้ายคู่แข่งสักลินสักกะหลุยสวัสดีเอ้ยจอมโจรใหญ่ใจเด็ดเหมือนดังเหล็กเพชรกลางไทยฉันมีอำนาจบาดใหญ่ไม่มีใครทำอะไรฉันฉันฆ่ามาแล้วสัตว์ทุกชนิดแต่มาแพ้พิษแมลงวันไอ้บทเขารับบทจนเขาเกิดมาโหดเขาเกิดมาเหี้ยมเขาเกิดมาดุเขาดุที่สุดในโลกเขาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าไม่ไหวหน้าตลกแล้วเสียงตลกอีกอ่ะข้าพเจ้าในนามขุนโจรราชสิงห์โอ้โหชื่อถึงเวลาแล้ว
แล้วแล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าอึดอัดเหลือเกินกับพระเจ้าตาสิทธิ์ผู้เพื่อนมันกล่าวหาว่าข้าหน้าตาไม่ดีหน้าตาเหมือนข้อศอกบ้างเอาทำไมอำตัวเองอ่ะมันไม่มีใครอำตัดสินใจเดินจะไปไหนเดินทางไปหาพระเจ้าตาเพื่อจะไปลาพระเจ้าตากลับบ้านเพื่อเอาของดีเดี๋ยวมันไปก่อนมันได้ก่อนเราต้องขี่ม้าไปขี่ม้าขี่ม้าไปลำม้าให้ดูหน่อยลำม้ามาไปเชิดไปเลยเชิดไปเลยไม่ใช่หรอม้าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ม้วนม้วนหางสิลูกม้วนไม่ใช่ม้าน้ำแล้วได้ทางเราได้เดินทางไปหาพระเจ้าตานี่คือพระเจ้าตาโอ้ยท่านครับเมื่อไหร่จะถึงครับแย่แล้วซื้อเวลาไปเล่นเองไหมเดี๋ยวละบอกแล้วไงทีหลังยาวอันนี้มาให้เป็นพวกงูโอ้โหคัดหนึ่งกองก้าวฝ่ายพระมีนูมุนีครับก้าวฝ่ายพระมุนีหรือศรีสินข้าวปลาไม่กินกินก็จะแกบเวลากินนะอุ้ยสบายแต่เวลาแสบแสบเอามารับเลยดิเราก็สบายใจแล้วที่เราอยู่เนี่ยในป่าแห่งนี้นะเริ่มต้นเนี่ยฉันอยู่มา3ปีเป็นยังไงบ้างครับหลงในระหว่างนั้นดาวร้ายและคุณได้เดินทางมาถึงโอ้โหพระเอกบ้าเลยคือแขวกเฮ้ยมาพอดีเลยอย่าหันหน้าพันนี้ปากเหมือนหอยแข็งลวกไม่สุกแกสรรหาอะไรมาว่ามาใส่ร้ายข้าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเราเป็นลูกศิษย์เดียวอาจารย์เดียวกันอย่าทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะได้ไงอาจารย์ข้าไม่ถูกกับมันอาจารย์มันแค้นอะไรกันนักหนาเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเรื่องโอ้ถ้าเรื่องผู้หญิงไม่ต้องห่วงอาจารย์มีให้อาจารย์นี่อาจารย์ไม่อยากอยู่กับมันจะกลับเมืองจะขอของดีจากอาจารย์จะกลับบ้านกลับเมืองอยากจะกลับเมืองเสียแล้วเกิดแล้วเลยหยิบเอาปลาอบใบใหญ่ยาขึ้นมาให้หลานรักกลับบ้านเมืองให้เชิดชูฟูพ่วงและในกายาหลานไปแล้วหลานไม่ไปรับหลานไปแล้วจะกลับกลับมาหาตาดีไปแล้วเจ้าอย่าไปรับไปแล้วรีบกลับมาก็มาหาตานะไปแล้วหลานไม่ไปรับไปแล้วหลานจะกลับกลับมาหาตาไปแล้วเจ้าก็อย่าไปรับไปแล้วรีบกลับมาก็มาหาตาไปแล้วหลานไม่ไปเสียถ้ารวยมาหาเมียเอามาฝากตาชี้ชะเลวไหลพูดออกมาได้รีบไปเอามาเฮ้ยใครจะได้โทษของรายการใครจะได้โทษผมจะให้ใครใครอยากได้โทษแย่งแย่งกันเลยครับตอนนี้ของเราเนี่ยต้องแย่งกันต้องไปเอาครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องเราฉันอยู่ในหม้อมานานมากครับแคบยิ่งนักเบื่อหน่ายแล้วมีห้องน้ำกันซะที่ไหนคิดคิดแล้วหายห่อเหี่ยวไม่อาบน้ำนานมากหมักหมมนั่งดมอยู่คนเดียวแม่นางช่างสวยเลอเลิศแม่นางทำไมสวยแบบนี้สวยเลอะสวยเทอะสวยเปอะสวยและสวยแท้ไม่รู้จะเอาอะไรมาสวยโถอีสวยแม่นางอย่าไปเชื่อผู้ชายคนนั้นมาอยู่กับข้าเถอะเธอเป็นสวยเลิศเลอแล้วเกินเธอแย่งกันใหญ่เลยไม่ได้นะแม่นางต้องอยู่กับข้าข้าจะเอาแม่นางกับเมืองแม่นางจะสวยเลิศเลอแบบนี้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเพราะฉันสวยแท้อย่าขี้เลอย่าขี้เลแม่นางต้องเป็นของข้าของฉันฉันเป็นเศรษฐีจะพาแม่นางกลับบ้านกลับเมืองแม่นางไปอยู่กับฉันไม่ม
ารักกับพี่ดีกว่ามารักกับพี่แล้วจะพาน้องไปวิมานชิมพลีไปอีกทำไมน้องเอไม่อยากจะไปเพราะน้องไม่ใช่กากีถ้างั้นมาคุยตรงนี้ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคนที่นี่แอบมองงั้นไปคุยกันในซุ้มไม่เอาอะบทมันชุมเดี๋ยวกัดน้องพอไม่เป็นไรพี่เอมีเสือติดไปไม่ได้ประเดี๋ยวน้องท้องพี่มียาหม่องอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องน้องใช้ยากินน้องกินยาอะไรยาฝรั่งหรือว่ายาไทยไม่ใช่น้องกินยาจีนจำชื่อได้ไหมน้องเองก็ยังไม่ได้อย่างนั้น ชื่นใจเอะอะไรเนี่ยไม่ดังไม่นางไปกับฉันเลยไม่ได้ไม่งั้นฉันไม่ยอมข้าก็ไม่ยอมถ้าได้ไม่นางต้องสามข้าแล้วครับตกลงกันไม่ได้ครับเป็นเรื่องแล้วครับนี่คือแย่งกันใหญ่แล้วหน้านางต้องเลิกฝินไอ้นางฟันแบบเยี่ยวนอยู่กับฟันไม่เป็นพิษไอ้พวกบอกที่เวลาฟันลิเกเขาฟันกันเองก่อนหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยมาด้วยก่อนมาด้วยก่อนเดี๋ยวสามก่อนสามก่อนสามก่อนใช่ไหมอย่างนี้ป่ะอะไรของเนี่ยมาเอาเอาตัวทีนี้นะต่างคณะมาเฮ้ยแยกกันใหญ่แล้วอยากพากันนะจงโอบรับหน่อย1 2 3 4เย้เอามาเอามามาเลยมาเฮ้ยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมันมาก่อนยังไงลพบุรีอ่ะเคยฟังไม่อินไทยแลนด์หรือไงล่ะมาร้องว่าลองดู Made in Thailand แดนดินไทยเราเจอกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆมาตั้งแต่สุโขทัยมาลพบุรีอยุธยาเป็นไงลพบุรีมาก่อนยุทธยาเออเล่นอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวถ้าเป็นสมัยนี้ต้องแบบไทยทศมิตรไอ้แดงไอ้เขียวเฮ้ยโอ้แจ๋วเลยแล้วไทยวัสดุไหนอะ